ลูกหลายๆอย่างมันมากินอยู่ครับแต่ว่ามันมากินโดนนั่นโดนนี่รสชาติเพี้ยนมันจะตกใจแล้วมันก็จะไม่ค่อยรบกวนผมมาผมรื้อออกหมดเลยตรงนี้โล่งเลยเขาก็ตกใจเอาทำให้ชาวบ้านเขางงว่าผมนี่บ้าหรือเปล่าอยู่ดีมันรื้อออกหมดของดีๆรั่วอะไรดีๆรื้อออกไปทำไมถามว่าตรงนี้เนี่ยมันให้อะไรได้บ้างที่เห็นอยู่ทุกอย่างนี่เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นพืชผักที่ทานได้ครับอย่างต้นที่ผมกำลังจับนี่ผมก็ตัดแต่งนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะสูงใหญ่มากแต่มันจะไม่ตายเพราะว่าต้นนี้จะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะดูแลง่ายเราเรียกว่าชุมเห็ดเทศครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับครับครับอย่างต้นที่ต้นลูกของเขาอยู่ทางนี้ก็จะมีดอกมีอะไรเป็นไม้ประดับไปในตัวนะชุมเห็ดเทศนี่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีพ่อค้ามาติดต่อขอซื้อให้เราทำเป็นสมุนไพรจากเมล็ดหรือเปล่าครับอันนี้จากเมล็ดครับเกิดง่ายครับนี่คือชุมเห็ดเทศที่เป็นดอกสีเหลืองๆสวยงามครับแต่ก่อนอยู่ข้างหน้าผมจะมีหลายต้นครับประโยชน์ของมันก็คือเป็นสมุนไพรในการรักษาเดิมทีนี่ถ้าเราเคยอยู่ในผ้าเหลืองเนาะเราจะเก็บใบมันไปตำใส่ปูนแล้วก็ทากลากเกลื่อนนะครับสังคังขี้หิดอะไรพวกนี้นี่สมุนไพรชั้นเอกเลยครับผมมีเมล็ดแล้วด้วยนี่ครับเยอะเลยครับผมก็บริจาคไปหลายคนครับทีนี้เดิมทีต้นใหญ่ต้นนี้เป็นต้นแรกที่เอามามันโตมากเลยสูงใหญ่ผมก็เลยต้องตัดคือตรงนี้ปลูกตรงพื้นที่จำกัดก็ต้องดูแลพื้นที่เพราะว่าบางทีต้องให้อย่างอื่นมันอยู่ด้วยกันได้เอ๊ะจริงๆแล้วคุณพิพัฒน์นี่จบเรียนจบทางด้านไหนมาครับผมพูดตรงๆผมไม่ได้มีความรู้ด้านการเกษตรแต่เพียงแค่ใจรักผมจบทางสายพระมานะครับก็พุทธศาสตร์คือบวชอุปสมบทแล้วก็บวชเรียนมาบวชเรียนมาไม่ได้เรียนทางสายพวกนี้มาเลยครับครับแต่ด้วยใจรักกับการช่างสังเกตก็เลยเก็บประสบการณ์เหล่านั้นเอามาทดลองเองลองผิดลองถูกเองก็คือตอนนี้ก็ถือว่านิ่งแล้วการได้สร้างเสริมแล้วก็ส่งเสริมเราสนับสนุนเราจนทำให้เรามีองค์ความรู้เนาะอันนี้คือเคล็ดลับที่หลายคนถามว่าทำไมผมไม่ใช้ปุ๋ยมันเป็นน้ำหมักที่ผมเก็บเศษข้าวที่เหลือจากการทำกับข้าวเราเรียกว่าน้ำหมักข้าวบูดคือใช้อาหารที่เป็นประเภทข้าวเป็นแป้งเสียส่วนมากนะข้าวอย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมแล้วก็น้ำซาวข้าวที่เราล้างข้าวสารก่อนจะหุงอ่ะผมจะมีถังบรรจุเก็บไว้ข้างหลังเลยว่าผมจะเทใส่แล้วก็เติมกากน้ำตาลเติมผงชูรสไปชักช้อนหนึ่งเป็นตัวเร่งการเก็บไว้แล้วหมักไว้นี่ใช้ระยะเวลาตัวนี้เร็วมากเลยครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคือเหมาะทุกครัวเรือนถ้าทำจริงๆกากน้ำตาลน้ำซาวข้าวแล้วก็เศษข้าวที่เหลืออยู่ถ้าเติมผงชูรสไปสักช้อนหนึ่ง3วันครับสามารถมารดผักพวกนี้เอามาใช้อย่างไรผมจะแนะนำว่าวิธีการใช้จริงๆนี่ขนาดของปริมาณของการใช้ถ้าใช้แก้วผมว่าครึ่งแก้วนี่ครึ่งแก้วนี่สามารถรดพืชผักที่อยู่ด้านหน้านี่ก็คือครึ่งแก้วก็ประมาณน้ำสัก20ลิตรได้มั้ยน้ำประมาณโอ้ครึ่งแก้วเนี่ยประมาณ50ลิตร50ลิตรได้ครับผมน้ำประมาณถังนึงเนี่ยเนี่ยถังเนี่ยใช้ครึ่งแก้วแล้วเราก็ผสมเรียบร้อยแล้วก็ค่อยตักรดได้หมดเลยครับนี่ครึ่งแก้วเนี่ยได้หมดเลยพื้นที่ขนาดนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยแล้วก็เป็นการแต่ผมที่สังเกตเห็นเนี่ยก็คือว่าคนที่ทำเกษตรและบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งนี่พื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้ง่ายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะต้องเลือกผักหรือเลือกพืชที่จะมาปลูกเนาะครับพื้นที่แล้วผมมองในแง่ของโครงสร้างทางกายภาพของพืชด้วยพืชไหนที่เป็นตัวสูงลำต้นสูงทำให้บังเงาบังแดดนี่ผมก็จะวางพื้นที่เอาไว้ว่าตรงนี้นะแสงจะมาหรือไม่มาจะช่วยในส่วนไหนหรือจะมาบดบังอะไรลักษณะอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามวางพืชผมจึงมาครั้งแรกจึงตัดทิ้งหมดเลยทําโล่งเลยครับเพื่อที่จะมาวางแผนใหม่ต้นมะยมที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้เดิมทีไม่ได้มีนะครับนี่ผมมาปลูกเองนี่3ปีครับ3ปีก็คือเหตุผลที่ปลูกนี้ก็1ผมจะลงพลูเพราะว่ามันจะเป็นแดดรําไรให้กับต้นพลู2ก็คือมันมีเสาไฟด้านหน้าเป็นอุปสรรคของผมมันมีแสงไฟทุกกลางคืนเนี่ยมันสว่างพืชผักที่จะเป็นไม้ผลนี่อันตรายบังครับผม
เรียกว่าแก้เคล็ดครับเอาต้นไม้ขึ้นสูงเสร็จแล้วก็ให้มันบังแสงไฟจากเสานี่เห็นมีการโอ้ด้วยนะนี่ตอนนี้คือต้นชมพู่ทับทิมอันนี้เอามาเพื่อทำเป็นต้นแม่พันธุ์ครับไม่ได้ทำเพื่อปลูกเพื่อจะให้มีลูกครับเพราะว่าผมมีแปลงพื้นที่ใหญ่อยู่ที่สังขะครับผมก็เลยหาซื้อกล้าพันธุ์ต่างๆที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่เราก็ยังไม่ได้มีเวลา 100% ที่จะไปลงแปลงใหญ่ครับครับเราก็เลยมาเตรียมสะสมเสบียงวัตถุดิบต่างๆคืออย่างน้อยที่สุดเรามีแค่ต้นพันธุ์หลักครับจากนั้นเราค่อยขยายค่อยขยายพันธุ์โดยการตอนเรื่อยๆแล้วก็เอาไปทดลองลงในแปลงใหญ่ครับซึ่งมีน้องชายเป็นคนบริหารจัดการอยู่ฝั่งโน้นครับก็ไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้นี่มันจะมีปัญหาเรื่องงูเรื่องอะไรหรือเปล่าครับพื้นที่ตรงนี้หลายคนถามว่ามันมีงูไหมครับผมมาอยู่นี่3ปีผมยังไม่เคยเจอนะครับหลายคนถามว่ามันรกไปไหมครับมันก็จะรกในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามาอยู่กับมันเดินทุกยอมญาติมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ไม่เดินใกล้เลยเนี่ยอะไรก็มาครับแสดงว่าก็คือเราดูแลตลอดอยู่แล้วเนาะเราอยู่กับมันตลอดครับครับก็เรียกว่ามีความทุกข์ก็ระบายใส่ต้นไม้เขียวๆเดี๋ยวเราก็กลับมาจากที่ทํางานก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มาลงนี่เลยก็ได้ใกล้ๆเดินดูเด็ดดูถอนหญ้าดึงตรงนั้นตรงนี้หน่อยก็หายเครียดแล้วครับเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดอย่างดีเลยครับใครที่เห็นต้นหญ้าแล้วรังเกียจรังงอนผมนี่ก็จะอยู่กับเขาให้ผมได้มีกิจกรรมทำบ้างบางทีทำงานเครียดๆมางานออฟฟิศงานสำนักงานมาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะระบายความรู้สึกอะไรต่างๆก็มาถอนหญ้าก็คือตอนนี้คือคุณวิพัฒน์ก็คือมีงานทำประจำเป็นงานประจำที่อยู่ที่ช่วงเย็นๆหลังจากที่กลับมาจากงานที่ทำงานประจำก็คือก็ได้มาผ่อนคลายครับแล้วก็ธรรมชาติบำบัดครับคล้ายๆกับปลูกพืชผักครับบำบัดไปเนาะผมนี่จะพยายามพวกขยะที่เป็นจากเปลือกผลไม้ต่างๆนี่จะพยายามไม่ทิ้งที่ทั้งขยะครับให้มาเทใส่ทิ้งไว้เลยครับเทใส่พวกกระถางพวกอะไรเทใส่โคนต้นไม้เททิ้งเอาไว้มันจะได้ประโยชน์2ต่อคือบางทีเมล็ดที่เหลืออยู่มันก็จะงอกขึ้นมาครับแต่วิธีการของผมก็ไปถามผู้รู้อีกทีนึงเนาะแกก็บอกว่าเมล็ดผลไม้ที่เราซื้อมากินนี่มันเอามาเพาะปลูกเลยมันจะกลายพันธุ์ครับแต่เขาบอกมันมีวิธีแก้เคล็ดอันนี้ผมก็พยายามเอามาทดสอบอยู่นะครับเพราะว่าแก้เคล็ดโดยการให้มันเกิดก่อนแล้วก็ตอนมันไปปลูกใหม่เป็นการตัดตอนวงจรเดิมมันครับครับแล้วให้มันเกิดเป็นวงจรใหม่ขึ้นมาครับอันนี้คือคำแนะนำของผู้รู้บางท่านที่แนะนำผมมาครับผมก็เลยคุณพิพัฒน์ครับเวลาที่จากการสังเกตนะครับแล้วก็รับชมสื่อต่างๆนี่จะพบว่าหลายคนก็จะพูดถึงความสำเร็จหลายคนก็จะพูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้วเกิดความเรียกว่าเกิดประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่เคยทราบถึงความล้มเหลวในส่วนของการตั้งแต่แรกเริ่มทำนะครับในส่วนของพื้นที่อย่างนี้ที่คุณพิพัฒน์ได้เริ่มทำเนี่ยอะไรคือความล้มเหลวแล้วก็คืออุปสรรคอย่างมากครับที่จะต้องดำเนินการจัดการและต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดก่อนที่จะทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้ในทุกวันนี้ครับครับผมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่ายาขมหม้อใหญ่เลยสำหรับคนที่จะทำเกษตรครับหรือคนที่จะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ครับอันดับแรกเลยคือความขี้เกียจครับผมนี่คือปัญหาข้อแรกเลยครับถ้าเรากําจัดความขี้เกียจได้ทุกอย่างมันจะเริ่มคลายได้ตามระบบของกระบวนการครับแต่ถ้าเราไม่กําจัดความขี้เกียจเราจะก็จะเจออุปสรรคตลอดทุกช่วงของกระบวนการแต่ผมก็อาศัยก็เรียกว่าลูกตื้อเนาะครับคืออะไรผิดอะไรถูกไม่รู้แหละลองดูก่อนตื้อบ่อยๆเสร็จแล้วก็ทดลองทดสอบแล้วก็สังเกตดูวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆพยายามจดจำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆดัดแปลงแก้ไขแล้วก็ไปหาผู้รู้เพิ่มครับเสริมความรู้ให้เข้มแข็งขึ้นนิดนึงความรู้มาเพิ่มครับผมแล้วเราก็จะได้เคล็ดลับอะไรใหม่ๆสำหรับการลองผิดลองถูกของเราก็จะได้เป็นแค่แนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นครับแล้วก็ประเด็นที่2นอกจากความขี้เกียจก็คือพื้นที่ครับพื้นที่หลายคนอาจจะบ่นว่า
เป็นบ้านจัดสรรหรือบ้านที่มีแต่พื้นที่ยังที่เป็นปูนครับอาจจะดูแลไม่ได้ทําไม่ได้อันนี้ก็มีทางออกจากการทดลองก็คือการลงกระถางการลงกระถางนี่ก็มีข้อจํากัดอีกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําสําเร็จได้ตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่องค์ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงในการปรุงดินดินคือตัวสําคัญที่จะทําให้ดินที่เขาไปซื้อตามร้านนี่เหมาะมั้ยครับสําหรับเอามาปลูกเพราะบางคนโดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่บริเวณในเมืองใช่มั้ยครับครับผมก็ไม่มีเวลาที่จะหาดินหรือปรุงดินใช่มั้ยครับก็เลยไปซื้อตามร้านต่างๆเนี่ยเหมาะมั้ยตัวดินสําเร็จรูปนี่เราจะพูดว่าความเข้มข้นของเขาค่อนข้างจะเหมาะแล้วในเบื้องต้นแต่ถ้าเราต้องการพิเศษครับเรียกว่ายืดอายุของดินให้มันมีคุณค่าเรียกว่าคุณสมบัติสําหรับพืชนั้นยาวนานมากขึ้นในช่วงที่เราดูแลรักษาถ้าเราใช้น้ําหมักในการบํารุงรักษาเขาดินนั้นจะมีปุ๋ยยาวไปเรื่อยๆเพราะมันจะมีพืชที่อยู่ในดินเรียกว่าเป็นฟอสซิลอะไรที่อยู่ในนั้นที่รอการสลายเป็นปุ๋ยแต่กระบวนการเขาจะไม่เกิดเลยถ้าเรารดน้ําธรรมดาครับแต่ถ้าเราใช้น้ําหมักในการรดเท่ากับว่าไปเร่งกระบวนการจากแปรสภาพจากเศษวัสดุต่างๆที่อยู่ในดินตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้จากการผสมของน้ำหมักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะช่วยได้ครับแล้วก็ดินทุกชนิดผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคดินทุกพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรไปใส่ดินตรงนั้นครับผมก็เลยกระบวนการของการบำรุงใช่ครับเพราะว่าอย่างเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ดินเหนียวมีแต่ป่าหญ้าคาดินป่าหญ้าคาไม่มีใครจะปลูกพืชหรอกครับก็มองว่ามันไม่เหมาะที่จะไปปลูกพืชผักหรือพืชที่จะกินได้ครับเขาก็จะปล่อยทิ้งรกร้างไว้เลี้ยงเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ไปแต่พอผมเปลี่ยนจากป่าหญ้าคาแต่ผมก็จัดสรรพื้นที่เขาครับขออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแบบสันติวิธีเราก็ให้คุณอยู่นะเราไม่ได้เบียดบังไปถึงไม่ให้อยู่เลย ก็ยังมีทั้งหญ้าคาก็ยังเห็นร่องรอยเดิมครับนะครับคือ1ความขี้เกียจ2การบริหารจัดการพื้นที่ที่ครับที่มีจํากัดแล้วสามีอะไรเพิ่มเติมจะนี่มั้ยครับประเด็นอีกต่อไปก็คือพืชแต่ละชนิดจะเติบโตในช่วงเวลาที่แตกต่างเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เหล่านี้ควรไปหาเพิ่มเติมแต่บางคนนี่ผมสังเกตเห็นเค้าทําปฏิทินใช่ครับครับอันนี้ก็สําคัญเนาะเค้าจะมีปฏิทินเลยว่าพืชผักในแต่ละฤดูนี่ช่วงเดือนไหนเหมาะช่วงไหนเหมาะช่วงไหนเค้าจะพยายามจัดสรรพืชผักให้ตรงกับฤดูกาลครับเพราะมันจะลดปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาแต่ถ้าปลูกตามใจปากเราอ่ะตามปากเราอยากกินเราก็ปลูกอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ดูว่าอันนี้คือฤดูกาลของเขาหรือไม่ใช่ครับเราปลูกไปปัญหาก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนครับครับอันนี้คือเราจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยครับเพื่อลดปัญหาการที่จะทําแล้วไม่ได้ผลครับครับอันนี้สิ่งนี้สําคัญมากแล้วแนวความคิดของคนในครอบครัวนี้ต้องจัดการมั้ยครับเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าพืชบางชนิดใช่ครับเรื่องใหญ่เลยการเห็นพ้องต้องกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องพูดคุยกันด้วยครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่เขาชอบกับสิ่งที่เราชอบอาจจะแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรเอาใจใส่เขาด้วยว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากทานผักอะไรเขาอยากมีต้นไม้อะไรในความรู้สึกของเขาที่จะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเขาจะได้ไม่มาเรียกว่าเกิดความรู้สึกความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทําไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์สําหรับเขานะครับเราก็ต้องให้ความสําคัญในส่วนนี้ด้วยคนในครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่อยู่ด้วยกันพื้นที่จํากัดพอเรามาทําพื้นที่จัดสรรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะเขาทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ครับเขาก็จะมองว่าเอ้ยทําไมไม่ลงต้นไม้ของฉันบ้างฉันจะได้ดูด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ของฉันอย่างเงี้ยก็จะต้องคุยกันพอสมควรนะครับความเข้าใจร่วมกันเนาะสุดท้ายเนี่ยพอผลผลิตมันออกมาแล้วทุกอย่างจะเป็นคำตอบใช่ครับปัญหาทั้งหมดเนาะครับความสำเร็จที่จะบอกว่าเป็นมูลค่านั้นผมไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรนะครับผมมองถึงว่าความสำเร็จทางด้านคุณค่าทางด้านจิตใจเพราะว่าอย่างแรกเลยผมได้ยามารักษาคนในครอบครัว2ผมได้อาหารมาบำรุงคนในครอบครัว3ชุมชนตรงนี้ได้มาเห็นได้มาเรียนรู้หลายคนที่มาแล้วก็มาสอบถามผมทุกคนจะงงอยู่อย่างเดียวว่าทําไมปลูกแล้วไม่มีสิ่งพวกแมลงพวกวัชพืชหรืออะไรที่มันมารบกวนผมบอกว่ามันก็มีแต่มันไม่ได้มีเยอะครับแต่ผมก็อยู่ด้วยกันโดยที่
ไม่ใช้พวกสารเร่งหรือว่าปุ๋ยเคมีครับเพราะตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นดาบสองคมครับกำจัดเยอะเท่าไหร่มันเหมือนเป็นแรงดึงดูดมันเข้ามามันก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนหลายคนก็มาถามว่าอันนี้ต้นอะไรทำไมไม่รู้จักบ้านเขามีแต่เขาไม่รู้จักผมก็อธิบายสรรพคุณให้เขาฟังว่าต้นนี้คือต้นพืชที่เป็นสมุนไพรประเภทนั้นประเภทนี้สุดท้ายทุกคนก็เลยว่าอ๋อเพราะงั้นฉันก็จะต้องไปหามาปลูกไว้บ้างเพื่อใช้ประโยชน์สิ่งนั้นสิ่งนี้ผมก็เลยกลายเป็นวิทยากรชุมชนเป็นหมอชาวบ้านเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปในตัวก็คือคล้ายๆว่าตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมครับถ่ายทอดองค์ความรู้ไปโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ครับแต่ว่ามันอยู่กับวิถีชีวิตแต่ทุกคนไม่ได้มีความรู้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจส่วนมูลค่าที่เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางก็คือเป็นต้นลอยได้ค่ะผมเขาก็มาขอซื้ออย่างเช่นกิ่งพันธุ์อย่างเงี้ยผมก็ตอนขายไปแต่ก่อนเนี่ยเป็นร้อยเลยครับตอนรุ่นหนึ่งเป็นร้อยเลยแต่ผมมีพื้นที่จำกัดนะผมก็จะไม่ทำเยอะเขาก็มาขอซื้อผมก็ไม่เป็นไรถ้าราคาบ้านกันเองก็จัดไป3ถุงร้อยก็ทำให้อย่างดีมาตรฐานแต่ก่อนผมก็เคยลงเป็นโมเดลนะครับเอาพลูมาลงกระถางพร้อมที่ทานเอาแบบต้นสูงสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเก็บทานได้เลยก็สนับสนุนกันและกันในเขตชุมชนของเราว่าเขาก็มาขอซื้อแล้วก็ไปทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูแลเยอะก็กระถางหนึ่ง200-300ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของกระถางแลกเปลี่ยนกันไปครับผมเขาจะได้มีทานไม่ต้องมาซื้อบ่อยๆบางทีบางคนเนี่ยตอนนี้ก็ได้แนวคิดแล้วเอาไปทำเป็นไม้ประดับด้วยเอาไปเป็นของฐานด้วยอย่างนี้นะครับขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยครับขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยแต่ปัญหาก็คือชาวบ้านเราใจร้อนครับความใจร้อนนี่ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาได้นะครับครับต้องใจเย็นๆครับปลูกพืชหลายอย่างเนี่ยอันนี้ผมก็เดิมทีก็มาถุงเดียวต้นเดียวพอปลูกทิ้งไว้ในกระถางแล้วมันก็แตกกิ่งเยอะผมก็เลยตัดปักทิ้งเอาไว้ยังมีโครงการอยู่นะครับยังไม่ได้ลงพื้นที่กะว่าจะจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ใหม่ทั้งหมดเพราะว่ารอช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงฤดูฝนดินมันแฉะไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้ก็เลยเตรียมใส่ถุงเอาไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่เสร็จจากฤดูการทำนาเดี๋ยวรถขนดินก็มาก็จะมาเพิ่มอันนึงแล้วก็ดูแลเขาอยู่ตรงนี้อันนี้ศูนย์ไพรชั้นเอกเลยหลายตัวสุดท้ายครับมีอะไรจะฝากคนที่ริเริ่มจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำกำลังลังเลใจอยู่ครับผมเดี๋ยวให้คุณพิพัฒน์ฝากข้อคิดและกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังคิดจะทำเกษตรแบบพอเพียงแบบนี้หน่อยครับครับก็พูดตรงๆนะครับว่าคำว่าเกษตรพอเพียงจะไม่เพียงพอถ้าใจเรายังโลภอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพอเพียงที่เรากำลังเรียนรู้กันในยุคปัจจุบันถ้าเราไปอิงอยู่กับมูลค่าที่เป็นราคามันก็จะไม่เกิดคำว่าพอเพียงแต่คำว่าพอเพียงที่เราต้องการในรูปแบบของเกษตรจริงๆนั้นคือการดำรงอยู่ของคนร่วมกันกับภาคเกษตรตรงนี้ผมมองว่าถ้าใครสนใจจุดเริ่มต้นลำดับแรกเลย1กำจัดความขี้เกียจตัวเองให้ได้ก่อน2ไม่ต้องคิดอะไรมากทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งให้เห็นกับตัวเองว่าตัวเองเหมาะสำหรับอะไรไม่จำเป็นจะต้องลงหลากหลายเหมือนที่ผมทำอยู่นะครับอาจจะลองอะไรดูสักเล็กๆเพื่อเป็นโมเดลก่อนที่จะลงพื้นที่จริงๆสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เห็นการเจริญเติบโตเขาเรียกว่าพืชเมล็ดแรกที่เราลงดินถ้ามันได้งอกงามขึ้นมาแล้วเห็นผลผลิตเห็นแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบขึ้นมาแรงใจกำลังใจจะมาทันทีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านกำลังคิดว่าจะเริ่มอะไรก่อนผมแนะนำว่ากระถางแรกท่านควรมีแล้วครับครับควรเริ่มต้นที่กระถางแรกก่อนอย่าเพิ่งมาลงพื้นที่เหมือนผมไม่งั้นท่านจะผิดหวังเพราะอะไรเพราะจุดเริ่มต้นเหมือนกับตึกต้องเริ่มที่อิฐก้อนแรกครับเรียงให้ถูกก่อนแล้วก้อนที่2ที่3จะสมบูรณ์แบบเองการปลูกพืชผักก็เช่นเดียวกันเราก็เริ่มต้นจากต้นแรกให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะเกิดแรงบันดาลใจค่อยๆขยับขยายต่อไปเรื่อยๆการบริหารจัดการพื้นที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราคุยกันกับคนในบ้านได้แล้วเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่การบริหารจัดการพื้นที่ต้องคุยกับคนในบ้านให้เข้าใจนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจในการทำเกษตรพอเพียง
จะทฤษฎีไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโมเดลมาจากอิสราเอลก็ดีมาจากต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีก็ตามที่เขาเคยคิดและทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วจะไม่เป็นบทเรียนสำเร็จรูปนะครับนอกเสียจากเรามาลงมือทำที่ของเราเองพื้นที่นี้เราจะต้องทดสอบหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ก็มีไว้ประดับในการแก้ปัญหาเพิ่มเติมแต่ตัวเราจะต้องทดสอบให้ได้ก่อนว่าเราจะปลูกพืชชนิดใดก่อนอันดับแรกให้ท่านเลือกอยู่อย่างหนึ่งอันเป็นอันดับที่หนึ่งเลยก็คือพืชที่ท่านอยากทานท่านอยากมีให้ท่านเลือกไว้ก่อนครับแล้วก็ค่อยๆจัดสรรพื้นที่ตามฤดูกาลของพืชผักชนิดนั้นๆครับมันก็จะได้เองนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับเรื่องเกษตรพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงหรือจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ก็แล้วแต่จะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่ลงมือทำกำจัดความขี้เกียจแล้วลุยไปด้วยกันครับผมโอเคขอบคุณครับคุณพิพัฒน์มีเบอร์โทรหรือว่าช่องทางที่สามารถติดต่อเผื่อผู้ชมในรายการเราต้องการที่จะขอคำปรึกษาหรือโทรมาปรึกษาได้อยู่ใช่ไหมครับครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับโทรไหมครับครับติดต่อมาได้เลยนะครับรับทุกสายทุกเบอร์ครับ0651085659นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับมีเฟซบุ๊กครับมีเฟซบุ๊กชื่อว่าพิพัฒน์วิถีนะครับก็จะมีลงบ้างเป็นครับผมเป็นภาษาไทยครับมีบ้างที่ลงเป็นระยะเป็นช่วงไปนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณพิพัฒน์วิถีนะครับซึ่งทางรายการเราก็ไม่ได้โทรมาหรือไม่ได้นัดหมายมาก่อนนะครับก็ต้องการที่จะมาเยี่ยมชมในบรรยากาศที่แท้จริงครับคือไม่ต้องสร้างภาพอะไรมากมายเราต้องการที่จะมาดูสถานการณ์จริงแล้วก็คล้ายกับมาดูวิถีการทำงานนะครับในแบบฉบับที่เป็นความจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพิพัฒน์นะครับขอบคุณครับได้ให้แนวคิดกับทางช่องนะครับแล้วก็ผู้ชมในรายการของเรารวมทั้งแนวคิดกับในส่วนตัวผมเองด้วยนะครับขอบคุณในนามของช่อง Endo Farm Rak Channel ครับหวังว่าคราวหน้าจะคงได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพิพัฒน์ทุกท่านครับครับผมสวัสดีครับ